พูดถึงงานในครั้งนี้นิดนึงครับว่าเป็นจัดเป็นครั้งที่สองครับเวทีฟิตเนสซุมบ้าไทยแลนด์นะครับจัดเป็นครั้งที่2ปีนี้เราเน้นคอนเซ็ปต์นะครับว่าอาหนุ่มรอนั่งละดีมากด้วยความสามารถถึงขั้นที่สุดครับคือในเรื่องของกีฬาสุขภาพแข็งแรงส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีแล้วก็อาหารไทยโดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดเราคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คือให้ความสำคัญกับผู้สื่อเรื่องสื่อแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนค้นหาหนุ่มหล่อทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองประเพณีแล้วก็อาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดแล้วก็สำคัญที่สุดครับว่าศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมที่เวทีมิสเตอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์2017เพื่อจะเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ไปที่ประเทศโปแลนด์ครับซึ่งให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นครับผมแล้วต้องบอกว่าเวทีนี้เราได้รับความสนใจจากซีดีผู้ถือลิขสิทธิ์ซิตี้ไดเรคเตอร์นะครับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราระบบรูปแบบการบริหารของเวทีประกวดมิสเตอร์ซุปเปอร์นะครับผมเองแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือต้องโปร่งใสชัดเจนตามระบบรูปแบบของกองประกวดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดครับเวทีนี้ผมไขไลท์เส้นแน่นอนครับอันนี้เป็นปีแรกไหมคะที่แบบว่าเปิดให้กับต่างจังหวัดได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปเป็นปีแรกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราคิดว่าการที่หลายๆคนมีความฝันและความอยากจะเป็นเจ้าของเวทีแล้วคิดว่าหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนเยอะต้องมีประสบการณ์แต่เวทีมิสเตอร์ซุปเปอร์ไทยแลนด์เราพร้อมให้คำแนะนำส่งเสริมแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดประกวดในเรื่องของการหาสปอนเซอร์สนับสนุนแล้วก็ในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดครับอันนี้กี่จังหวัดนะครับที่เข้าร่วมมือกับเรา36จังหวัดครับที่เข้าร่วมมือกับเราครับผมทั้งหมด77จังหวัดตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก30กว่าจังหวัดครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้จังหวัดหัวเมืองใหญ่เนี่ยได้รับการจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็จังหวัดเล็กๆอยากจะเป็นยะลานราธิวาสหรือจังหวัดตากเนี่ยก็มีคนสนใจแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่รอซีดีที่อยากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีแล้วก็อยากมาสร้างสรรค์หนุ่มหล่อชายไทยทั่วประเทศร่วมกันเฟ้นหาแล้วก็คัดเลือกร่วมกันครับอ๋อหลักเกณฑ์ที่จะถือลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับไม่ค่ะอ๋อจากผู้ประกวดต้องเป็นอย่างนี้ครับว่าผู้ที่อยากจะเข้าประกวดเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์เนี่ยต้องเข้าไปประกวดเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์แต่ละจังหวัดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นแต่ละจังหวัดจะเป็นการคัดเลือกหรือจะเป็นการประกวดนะครับสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งของเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์แต่ละจังหวัดแล้วถึงจะส่งเข้ามาร่วมประกวดในเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์ไทยแลนด์2017ครับก็มีความมั่นใจค่ะเพราะว่าตัวดร.อินก็การันตีอยู่แล้วดร.โชก็การันตีอยู่แล้วก็คือคิดว่าช่างฝึกที่เป็นป่าอาจจะออกไปเองหรือเราอาจจะพาเขาไปหาเขาใช่ไหมคะ77จังหวัดเนี่ยมีแน่นอนค่ะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำทีนี้เราต้องคัดเลือกแต่ละจังหวัดมาเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าหล่อล่ำบึกหรือว่ามีความสามารถพิเศษหรือว่าตัวเองเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะออกมาค่ะออกมาหากับซีดีแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นจะได้เอาตัวเองเนี่ยโชว์ให้คนทั่วประเทศได้เห็นนอกจากนั้นแล้วเราได้เดินทางไปที่โปแลนด์เพราะฉะนั้นความสามารถและประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ตอบรับกลับมาได้หลายอย่างแม้กระทั่งเด็กเองด้วยนะคะประเทศไทยก็ได้โชว์ความสามารถของเราอย่างเช่นเศรษฐกิจหลายอย่างอาชีพของทุกคนก็จะดีขึ้นและตัวผู้ป่วยเองก็มีโอกาสหลายอย่างในตัวของเขาเองเพราะว่าตัวเขาเองเสียไปเองว่าเขาเหมาะที่จะทำอะไรเรารับรองค่ะว่ามีหลายนี่เป็นนักแสดงร่วมกับด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินของเราเป็นยังไงครับเป็นคณะกรรมการย้อนกลับไปในอดีตหรือเพิ่งตอนสงครามนิดนึงคือจริงๆแล้วในส่วนของผมเป็นจะรับบทประมาณแมวมองขึ้นมาคือจะเอาน้องๆที่มีศักยภาพนะมาตอบยอดส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือผมใช้5มาตรฐานแล้วก็ทำให้มาหลักมาความหล่อมันมีความสามารถทำความหล่อให้ต่างมันจะดูดีใช่ไหมใช่ครับใช่คนเก่งอะไรเงี้ยเงินราศีมันจับเองนะฮะผมก็อย่างที่บอกครับก็ประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกันขนาดข
เรื่องภาษาสำคัญในการของภาษาส่วนหนึ่งครับผมว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเคลมพอได้แล้วก็สามารถที่จะในเกณฑ์เราเลือกเหมือนกันค่ะก็ขอฝากนะคะเวทีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะคะแล้วก็เวทีนี้จะใช้เป็นเวทีสื่อสารนะคะศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยแหล่งท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดแล้วเป็นตัวแทนไปสู่เวทีโลกเพื่อประกาศสักการนะคะหรืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้เป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็สง่างามในความเป็นผู้ชายไทยนะคะของเวทีนี้ยังไงขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับเสร็จนะคะ